สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีตะลิงปิงถั่วพูค่ะชะอมเม็ดกระถินกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะคะมะเขือเทศมะนาวมะเขือฝรั่งป่าค่ะเป็นเขาเรียกว่าบักซีดาฝ้ายนะคะแล้วก็มีฟักทองของญี่ปุ่นอะไรหรือเปล่าที่เคยปลูกไว้นะคะมีถั่วฝักยาวมีมะละกอแล้วก็มีอีควอลค่ะซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ให้พลังงานแค่0กิโลแคลอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาออกมาแล้วหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนนะคะสิ่งที่ต้องนำไปลวกก่อนก็มีฟักทองกับยอดชะอมค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีกลิ่นแรงแล้วก็ดูรสชาติไม่ค่อยดีถ้ายังไม่สุกนะคะเอาไปทำให้สุกก่อนสักนิดนึงเนาะค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมะละกอสับค่ะอันนี้เราต้องแบบสับนะชิ้นถึงจะดูน่ากินแล้วก็กรอบถั่วฝักยาวหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็ฝรั่งเนี่ยนะคะก็สับเหมือนมะละกอค่ะมะเขือเทศที่บ้านยังไม่ค่อยแดงค่ะพริกค่ะยอดชะอมที่เอาไปลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดกระถินฟักทองบัตเตอร์นัทค่ะเอาลวกเรียบร้อยแล้วหวานมากนะคะมะนาวมะเขือที่ยังไม่ได้ปาดเพราะว่าเดี๋ยวมะเขือเนี่ยจะเป็นสีไม่สวยนะคะมีตะลิงปิงแล้วก็ถั่วพูค่ะทีนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนนี่ก็เป็นส้มตำสูตรบ้านสวนนะคะรสชาติอร่อยค่ะเพราะว่าการจะทำส้มตำอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ปลาลาเนาะเราก็ซื้อปลาลาปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยก็เลยอร่อยแล้วก็ได้กินผักหลายชนิดเลยนะคะ